สถานการณ์เช้านี้เป็นพิกัดในพื้นที่ลุ่มน้ำชีนะคะ Sea Side Special มีการปักหมุดรายงานจากมหาสารคามโดยคุณวิสิทธิ์กองคำค่ะเล่าถึงการลงพื้นที่ไปสำรวจชุมชนหลังจากที่จุดนั้นน้ำชีเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะลองชมภาพในพื้นที่ค่ะจุดนี้คือพื้นที่บ้านท่าขอนยางหมู่ที่4อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะคะภาพรวมคือเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วอยู่ติดกับแม่น้ำชีอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยค่ะล่าสุดน้องๆทีมจิตอาสาร่วมเก็บข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวจะนำไปออกแบบประสานความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนจริงๆนะคะเราไปติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับนักข่าวพลเมืองคุณวิสิทธิ์กองคำค่ะสวัสดีครับพี่ฟักแป้งครับตอนนี้นะครับทีมงานจิตอาสาซีไซสเปเชียลนะครับได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความเสียหายหลังจากน้ำท่วมนะครับที่พื้นที่บ้านท่าขอนย่างหมู่ที่4ตำบลท่าขอนย่างอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับมาดูพร้อมอาจจะว่าลืมกับเพิ่นพลาคากะเฮากะมาเกาะกระสอบทรายนี่ได้เกาะบักรู้เลยหลายรอบพร้อมไอ้พอผู้ใหญ่เราประสานมาเนาะเพราะว่าน้ำมันแห้งเพราะมันอยู่ข้างซีเนาะแล้วกะมาแจกของกับทางเทศบาลเพิ่นส่วนตอนนั้นมื้อนี้เฮากลับมาสำรวจข้อมูลเนาะค่ะเพื่อนซ่านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะไปไว้ค่ะแล้วก็เฮาก็สิได้เยียวยาถึงจุดตอนที่น้ำมันลดเนาะค่ะผู้ใดที่ไอ้เสียซอยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าซ่อมอีหยังเฮาก็สิได้แก้ปัญหามันถึงจุดหม่องนั้นเนาะค่ะความเสียหายส่วนใหญ่ก็สิเป็นทางในเขตชุมชนในเขตชุมชนก็สิเป็นซุ้มประตูบ้านซุ้มเครื่องนอนพวกอุปกรณ์ทำกับข้าวเครื่องครัวไหมครับถ้าเป็นอุปกรณ์ทางการเกษตรก็สิเป็นซุ้มรถไถหัวรถไถซุ้มพวกเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นพัดลมอย่างต่างๆนี่ที่บ่สามารถที่สิเอาทันปัญหามันมาเร็วผมว่าทีมเฮาที่ลงมาสำรวจแล้วก็มาดูเมืองว่าสภาพปัญหาจริงเป็นใดอีกอย่างนึงมันซอยให้กระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้เห็นถึงการถึงความสำคัญในการเยียวยาพี่น้องให้ความสำคัญในการว่าพี่น้องอยู่แบบเสียมากเกือบเดือนแล้วลำบากแล้วต้องกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้เร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับคุณผู้ชมคะจุดนี้พื้นที่ท่าขอนยางได้รับผลกระทบจากน้ำชีเข้าท่วมต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะคะชาวบ้านเล่าว่าครั้งนี้นับเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในรอบเกือบ44ปีนับตั้งแต่ปี2521นะคะซึ่งที่หมู่4มีประชากรทั้งหมด375ครัวเรือนถูกน้ำท่วมกว่า200ครัวเรือนนะคะเกินครึ่งส่งผลให้บ้านเรือนในส่วนของประตูหน้าต่างตู้เสื้อผ้าซึ่งก็ทำจากไม้อัดเสียหายบางส่วนรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องมือทางการเกษตรเพราะเป็นอาชีพหลักของคนที่นั่นนะคะซึ่งน้องๆนิสิตจิตอาสาซีไซด์สเปเชียลกำลังลงพื้นที่สัมภาษณ์สำรวจเก็บข้อมูลร่วมกับผู้นำชุมชนค่ะส่วนถ้าเราขยับมาดูภาพรวมผลกระทบจากน้ำท่วมในพิกัดที่จังหวัดมหาสารคามระหว่างช่วงวันที่27กันยายนนะคะคุณผู้ชมถึงตอนตุลาคมปี2565ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่มีการสำรวจกันสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคามรายงานว่ามีความเสียหายในพื้นที่ภาพรวมพิกัดสีส้มที่เห็นในแผนที่4อำเภอของมหาสารคามก็คือโกสุมพิสัยกันทรวิชัยในพื้นที่เขตอำเภอเมืองและอำเภอเชียงยืนรวมแล้ว46ตำบล557หมู่บ้านใน5ชุมชนและมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ 13,565 ครัวเรือนแล้วนะคะในจำนวนนี้ค่ะเกษตรกรก็ได้รับความเดือดร้อนไปแล้ว 20,000 กว่ารายกระทบพื้นที่ทางการเกษตรนับเฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับการปลูกพืชกว่า 220,000 ไร่นะคะแบ่งเป็นที่อำเภอโกสุมพิสัยค่ะคุณผู้ชมมากที่สุด 110,000 กว่าไร่รองลงมาก็คือที่อำเภอกันทรวิชัย 78,000 กว่าไร่นะคะในพิกัดอำเภอเมืองมีพื้นที่เพาะปลูกเสียหาย 18,000 กว่าไร่แล้วก็ที่อำเภอเชียงยืนค่ะ 12,278 ไร่พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายนะคะ